นายรวมศิลป์มานะจงประเสริฐหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลานเปิดเผยว่าการพบครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่นางสาวเพนศรีพิพัฒน์นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการได้ออกลาดตะเวนเชิงคุณภาพบริเวณเกาะบางูหรือว่าเกาะเก้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันจังหวัดพังงาก็ได้ไปสำรวจพบหอยเม่นหมวกกันน็อกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะเป็นสัตว์ทะเลหายากประมาณห0บตัว เป็นการค้นพบครั้งแรกในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันซึ่งการค้นพบครั้งนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันได้พบเห็นสัตว์ทะเลหายากหลากชนิดบ่อยขึ้นหลังจากนี้ก็จะให้ทางนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลทําการศึกษาอย่างละเอียดอีกครั้งว่าเพราะว่าสาเหตุใดจึงมีการค้นพบครั้งนี้แล้วก็จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอื่นหรือไม่นะคะสําหรับหอยเม่นหมวกกันน็อก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า c o l o b o เ e n t r o t u s a s t r า t u s หอยเม่นหมอกกันน็อกหรือว่าบางทีก็รู้จักกันในชื่อของหอยเม้นกระเบื้องมุงหลังคาค่ะคือเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างจากหอยเม้นทั่วไปก็คือว่าเนื้อตัวที่มัน เกลี้ยงเหมือนมุงด้วยกระเบื้องไม่มีนามแหลมเหมือนหอยเม่นทั่วๆไปนั่นเองจากข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบแรงยึดเกาะของหอยเม่นหมวกกันน็อกก็พบว่าสามารถต้านทานแรงประทะคลื่นได้ตั้งแต่ความเร็ว17.5เมตรต่อวินาทีไปจนถึง27.5เมตรต่อวินาทีเทียบได้กับแรงที่สามารถถอนต้นไม้ได้ทั้งต้นค่ะนี่คือ แรงประทะคลื่นนะคะจึงมีความสามารถอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายจากคลื่นทะเลได้โดยปลอดภัยหอยเม่นหมวกกันน็อกพบได้ทั่วไปตามโขดหินตามชายหาดที่มีคลื่นซัดถึงนะคะในแถบอินโดเวสแปซิฟิกแล้วก็ฮาวายแต่ว่าในประเทศไทยมีรายง,งานการพบหอยเม่นชนิดนี้น้อยมากค่ะคุณผู้ชมโดยรายง,งานการพบครั้งแรกก็คือพบในปี2530 โดยดรสมชัยบุตรสราวิทย์และมีการรายงานการพบครั้งล่าสุดในปี2547โดยดรสุมเมธปุตรฉาการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะแล้วก็พบล่าสุดนะคะ